บอกตัวเองว่าเราต้องสู้ก่อนค่ะวันข้างหน้าเราจะดีขึ้นชื่อเด็กหญิงนิรดามีคุณค่ะชื่อเล่นชื่อนินตอนนี้อายุ14ค่ะชื่อชกมวยก็เพชรจีเจ้ามีคุณเริ่มต้นก็มาจากน้าค่ะน้าไปชกมวยเราก็ไปดูค่ะก็เริ่มรู้สึกแบบชอบค่ะชอบมวยไทยมากตอนนั้นก็เริ่มอยากซ้อมอะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งแต่อายุ7 ขวบค่ะก็ซ้อมไปสักประมาณเดือนนึงก็ขึ้นชกตอนนั้นประมาณ18 กิโลก็หาคู่ยากค่ะเด็กไม่ค่อยมีชกค่ะก็ต่อยกับคนที่น้ำหนักเยอะกว่าครั้งแรกก็ต่อยคนน้ำหนักเยอะผู้ชายด้วยค่ะรู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะก็แพ้ลงมาแรกก็ไม่อยากให้ต่อยแต่นี่เขาขอก็บ่อยครับขอ2-3 ปีอ่ะขอตลอดเลยครับคุณแม่ก็ไม่ได้คิดเลี้ยงลูกมาที่จะให้ลูกเป็นนักมวยนะตั้งแต่แรกๆเลยนะแต่พอเขาโตขึ้นมาเขาขอชกมวยอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยแบบทำไมเขาถึงคิดอยากชกมวยเขาก็ขอมานะตั้งแต่เด็กๆขอประมาณ3 ปีคุณแม่ก็บอกจะไหวหรือเปล่าจะชกได้ไหมประมาณนี้เขาก็บอกเขาชกได้เขาสู้ได้ก็เลยยอมให้เขาชกคือไปหาอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบบ้านๆอย่างเงี้ยฝึกมวยใหม่ๆเราก็ไม่มีอะไรเลยคือเราก็ไปหากระสอบปุ๋ยที่มาใส่แกลบอย่างเงี้ยใส่ดินแล้วก็เอามาแขวนให้ลูกเตะที่โรงเรียนมีคนทักรู้จักกันเยอะมากก็รู้สึกดีที่มีคนรู้จักเยอะเราภูมิใจในที่สิ่งที่เราทำมาเยอะค่ะพอชนะหลายคนนับไม่ถ้วนนะก็ต่างค่ะผู้ชายเขาแบบสรีระร่างกายแข็งแรงไม่กลัวเจ็บอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะกลัวอ่อนแอกลัวเจ็บอย่างเงี้ยค่ะการที่เราให้ลูกเราชกมวยกับผู้ชายคือการฝึกซ้อมความแข็งแกร่งเราต้องได้การซ้อมมวยเราต้องแข็งแรงเราอยู่เราไม่ไปให้ลูกเราชกกับผู้ชายเนี่ยเราไม่ได้ซ้อมไม่ได้ร่างกายเราต้องมาเป็นที่หนึ่งความขยันหมั่นเพียรอย่างเงี้ยผู้ชายเขาตอนนั้นสรีระของเราใช่ไหมผู้หญิงกับผู้ชายสรีระของมันจะไม่ห่างกันเพราะต่างคนต่างเด็กๆอยู่8 9ขวบ10ขวบ11ขวบนี่เขายังเด็กๆอยู่น้ำหนักเขายังประมาณ30กว่ากิโลอย่างเงี้ยเขาชกได้อยู่แล้วก็ได้แชมป์เยอะ 7-8 เส้นค่ะตั้งแต่เด็กมาถ้วยที่ภูมิใจก็เป็นถ้วยนายกค่ะก็ภูมิใจค่ะที่ต่อยเพื่อชาติต่อยมันเป็นต่อยวันแม่เทิดพระเกียรติค่ะความรู้สึกว่าเป็นห่วงไหมเขาเป็นห่วงเขาที่สุดคือแบบกลัวเขาเจ็บบางทีครั้งแรกๆเลยเขาชกนี่คุณแม่จะไม่กล้าเขาไปใกล้เขาเลยแบบกลัวเขาจะร้องกลัวเขาจะอ้อนกลัวทุกอย่างแหละแล้วเราก็กลัวด้วยว่ากลัวลูกจะเจ็บต้องอดทนครับมันซ้อมหนักทุกวันเหนื่อยเราก็สงสารแต่ว่าเป็นอาชีพอะมันต้องทำครับก็ภูมิใจที่สุดนะเพราะว่าลูกเรามันเป็นเด็กที่แบบไม่เหมือนใครแปลกจากคนอื่นแล้วก็มีความสามารถขณะเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมลูกเราทำได้เราคิดอย่างนี้แต่ภูมิใจมากสำหรับตรงนี้อนาคตก็อยากไปต่อยทีมชาติอะโอลิมปิกค่ะบอกอยากให้ลูกแบบคิดถึงอนาคตคือความใฝ่ฝันว่าน้องอยากจะเป็นอะไรก็อยากให้เขาฝันให้ได้ดังที่ใจเขาคิดนะคือเขาอยากจะไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคุณแม่ก็สนับสนุนและก็อยากจะช่วยเขาผลักดันให้เขาไปถึงวันนั้นค่ะหวังว่าจะให้เขาติดทีมชาติได้อย่างเงี้ยบอกเขาตั้งใจว่าจะไปต่อยชกโอลิมปิกเนี่ยอยากให้ผู้ใหญ่ที่ว่าอยู่วงการมวยให้ช่วยผลักดันเพชรจีจ้าให้ถึงทีมชาติแล้วครับก็ธรรมดาก็พยายามดูแลเขาดีที่สุดนะครับฝากน้องๆค่ะมาหันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายทำให้ร่างกายเราแบบดีค่ะไม่หันไปติดเกมติดยาอะไรเงี้ยออกกำลังกายจะดีกว่าก็ฝากถึงแฟนคลับทุกคนค่ะช่วยติดตามด้วยค่ะแล้วก็คอยให้กำลังใจค่ะจะไม่ทำให้ผิดหวังนะ